ไปดูเรื่องของการทวงหนี้โหดนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสายๆหน่อยมีการเผยแพร่คลิปออกมาในโลกออนไลน์นะครับว่ามีการทวงหนี้โหดเกิดขึ้นที่ร้านขายอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงนะครับปรากฏว่าไม่รู้ไปทวงหนี้กันยังไงนำไปสู่ความไม่พอใจของคนไปทวงเงินแล้วก็ทวงหนี้โหดอะฮะไปทำลายข้าวของของร้านนี้เสียหายนะครับแล้วก็นำไปสู่การแจ้งความครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพเอาไว้บริเวณหน้าร้านขายอาหารทะเลของผู้เสียหายนะครับก็บันทึกภาพพฤติกรรมของชายคนหนึ่งอย่างที่เราเห็นในภาพนี่ครับแต่งกายคล้ายกับพนักงานส่งสินค้าครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตมานะฮะมีสวมหมวกกันน็อกมานะครับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ลงมาพูดคุยแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ฮะทำลายข้าวของของทางร้านนะครับเขาลงมาจากรถแล้วก็มาพูดคุยอะไรบางอย่างกับเจ้าของร้านจากนั้นจู่ๆเขาก็ทำลายข้าวของภายในร้านครับได้รับความเสียหายนะครับทั้งหม้อกะละมังตู้ใส่อาหารพังเสียหายไปทั้งร้านครับโดยไม่ได้สนใจสายตาของลูกค้าของที่ร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่ชายคนนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมีลูกค้านั่งอยู่ภายในร้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอย6ถนนประชาบำรุงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกมาขณะที่ทางเจ้าของร้านครับเขาก็เล่าบอกว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นคนของเจ้าหนี้มาทวงเงินเจ้าหนี้โทรศัพท์มาทวงเงินที่เธอติดค้างอยู่ประมาณ 30,000 บาทครับแล้วก็จะต้องผ่อนจ่ายกันเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 10,000 บาทครับก่อนหน้านี้เนี่ยจ่ายตรงเวลาทุกงวดครับทุกสัปดาห์ก็ผ่อนตรงจ่ายตรงแต่ครั้งนี้เนี่ยขอผัดผ่อนเจ้าหนี้เข้าไปก่อนเพราะว่าขายของได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนครับจากนั้นเจ้าหนี้เนี่ยบอกกับเธอกลับมาบอกว่าให้ไปเคลียร์กับคนที่จะไปทวงเงินเอาเองค่ะไม่นานครับชายคนดังกล่าวก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดแล้วก็มาทวงเงินที่ติดค้างการทวงเงินของเขาเริ่มต้นจากการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงส่งเสียงดังหลังจากนั้นเริ่มทำลายข้าวของภายในร้านตามที่เราเห็นในคลิปซึ่งเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีการแจ้งความกันเพื่อดำเนินคดีนะครับล่าสุดตำรวจสภ.เมืองพัทลุงได้เรียกผู้เสียหายเข้าไปเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นครับก็ทราบว่าหนี้ดังกล่าวเนี่ยมาจากการเล่นการพนันฟุตบอลส่วนพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุครับขณะนี้เนี่ยรู้ตัวแล้วว่านายคนนี้คือนายเก่งแน่นอนแหละว่าความผิดในการทวงหนี้แบบนี้เป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์และก็เข้าข่ายความผิดพรบ.ทวงหนี้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีพรบ.ทวงหนี้มาแล้วนะครับการจะทวงหนี้โหดการจะข่มขู่การจะประจานทำร้ายข้าวของแบบนี้เนี่ยทำไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงยังมีความผิดตามข้อหาข่มขู่ให้เกิดความตกใจกลัวแล้วก็ข้อหาอื่นๆก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันนะครับแล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนก็เรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนขณะที่เจ้าหนี้เองก็พยายามจะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเพื่อเคลียร์กับลูกหนี้เพื่อไม่ให้เป็นคดีความหลังจากที่มีการแจ้งความกันแล้วก็เกิดเป็นข่าวคราวมีการนำเสนอออกไปตามสื่อต่างๆนะครับขณะที่ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวก็คือตรวจสอบไปในพื้นที่นะครับก็เห็นว่าทางลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยเห็นว่าคุยกันตกลงกันไก่เกลี่ยกันเจรจากันเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าจบลงด้วยดีฮะเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ทั้งหมด 33,000 บาทนะครับบอกว่าให้เป็นค่าที่เข้าไปทำลายทรัพย์สินเสียหายภายในร้านนะครับก็ให้เงินก้อนเนี้ย 33,000 บาทเนี่ยชดใช้ไปแต่ว่าแลกกับการให้ทางเจ้าของร้านก็คือผู้เสียหายเนี่ยถอนแจ้งความซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเขาเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าทางตัวลูกหนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับแต่ภาพนี้เมื่อวานหลายคนติดตามเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทวงหนี้โหดขนาดนี้นะคะ